สวัสดีครับ PPay ผมวันนี้ PPay จะมาสรุปหลังจากที่ Apple เปิดตัว iPad Pro M4 หรือว่าตัว CPU M4 ครับซึ่ง P ใช้ตัว iPad Pro M2 มานะครับก็รู้สึกว่ามันน่าเปลี่ยนไหมกับสเปคที่อัปเกรดจากเดิมมันเยอะไหมครับจากเดิมนะครับ P ใช้ตัว iPadที่เป็น iPad Pro 12.9 CPU M2 ครับซึ่งตัวใหม่เป็น M4 ความเร็วที่ Apple เคลมไว้คือสามารถใช้งานความเร็วอยู่ที่ 50% หูจากเดิมความเร็วของ M2 M4 ห่างกันเกือบ 50% คือ CPU แรงโคตรครับขนาดตัวนี้ M2 ที่ P ใช้ในการทำงานนะผมตัดต่อวิดีโอมันก็แรงเกินการใช้งานแล้วครับผมคือ M4 ในรอบนี้มันแรงมากครับแล้วผมบอดี้ของเจ้าตัวใหม่ของตัว CPU M4 ครับตัว iPad Pro มาด้วยความบางที่บางเกือบเท่า iPod Gen 7ซึ่งบางกว่าตัว iPad M2 นะครับซึ่งพี่รู้สึกว่าเฮ้ยความบางที่ให้มากลัวอย่างหนึ่งครับคือเรื่องของมันงอครับซึ่งตัวนี้มันก็ยังงอง่ายขนาดมันไม่ได้บางเท่าเกือบตัวใหม่ล่าสุดอันนี้เป็นปัญหาที่รอดูแล้วกันครับผมถ้าวางขายจริงจะเป็นอย่างไรครับจากที่พีรู้สึกว่ามันน่าเปลี่ยนไหมความรู้สึกของพีนะเอาตรงๆนะคือทุกครั้งพีจะซื้อทุกครั้งที่มันเปิดตัวของ iPad Pro แต่รอบนี้พีไม่ซื้อนะครับคือพีรู้สึกว่าตัวนี้พีใช้งานมามันเกินความจำเป็นของ P ครับคือตัดต่อมันก็เรนเดอร์เร็วแล้วสำหรับ P พี่ตัดไฟล์ 4K มันก็ลื่นครับซึ่งการอัปเกรดครั้งนี้มันลดฟังก์ชันของตัว iPad รุ่น M2 ด้วยครับผมจากเดิมซึ่งตัวนี้ครับมันมีเลนอัลตร้าไวด์ใช่ไหมซึ่งมันนะครับอัลตร้าไวด์ครับซึ่งตัว M4 บอกเลยว่าตัดเลนอัลตร้าไวด์ของ P ออกครับนี่ครับซึ่ง P โคตรน้อยในการตัดเลนอัลตร้าไวด์ครับแล้วก็ตัดเลนซูมไม่ใช่เลนซูมดิหรือว่าหลักการซูม2เท่าของตัวกล้องด้วยซึ่งโคตรน้อยครับซึ่งฟังก์ชันตัวนี้มันจำเป็นมากใครว่าเลนอัลตร้าไวด์ไม่จำเป็นครับเวลาวิดีโอคอลมันสามารถแบบให้คนเห็นข้างหลังตัวกล้องเราเปิดกล้องแล้วมันแบบถ่ายรูปถ่ายงานคือตัวนี้อ่ะพี่ชอบนี่แหละเป็นเหตุผลที่ทำไม Apple ตัดตัวนี้ออกคือรู้สึกน้อยมากครับทุกอย่างสเปคใกล้กันหมดคือ M2 น่ะบอกเลยว่าโคตรคุ้มถ้าใครซื้อตอนนี้ราคาอาจจะลงครับคุ้มมากซึ่งเหตุผลที่พี่ไม่เปลี่ยนนะครับถึงแม้หน้าจอมันจะเป็น OLED ก็ตามครับแต่ OLED อย่าลืมนะครับปัญหา OLED ของ Apple มันเป็นจอเส้นสีเขียวแบบ iPhone ที่เราเจอซึ่งเป็นปัญหาของตัวหลอดภาพที่ยังไม่ค่อยเสถียรครับซึ่ง P ใช้ iPhone ครับ iPhone เนี่ยที่เป็นจอ OLED ผ่านมา2ปีครับจอเป็นขีดเป็นเขียวเลยครับซึ่ง P ยังไม่ค่อยไว้ใจกับจอ OLED P รู้สึกว่า Mini LED ให้มามันก็เพียงพอแต่อย่างว่าล่ะวะ OLED เนาะมันก็คุณภาพสีสันจัดจ้านเป็นหน้าจบ AMOLED ที่สีสันสีดำมันดำสนิทมันดีกว่าตัว Mini LED แน่นอนผมในเรื่องสีสันแต่คุณภาพอายุการใช้งานก็ไม่สู้ตัว Mini LED แน่นอนครับผมในเรื่องในการใช้งานครับ CP น้อยแหละที่ตำแหน่งกล้องนี่แหละแล้วก็ตำแหน่งตัวกล้องนี้บอกเลยว่าโคตรน้อยครับผมสับตัวนี้ที่ Apple แบบว่าทำการแบบไม่ได้อัปเกรดนะอัปลงครับผมก็คือสเปคอะแต่ CPU บอกเลยว่าหายห่วงแน่นอนแล้วก็มาใหม่คือกล้องครับกล้องตัว Face ID หรือว่าตำแหน่งตัวกล้องครับจากเดิมบริเวณตัวกล้องใช่ไหมครับผมอยู่บริเวณแนวตั้งครับซึ่งตัวใหม่พี่ชอบนะเพราะว่าพี่ใช้ iPad เป็นแนวนอนครับอยู่ตรงบริเวณนอนอันนี้เป็นข้อดีที่ชอบครับที่ชอบเวลาโดนทีเจ็บอยู่นะครับแล้วก็น้ำหนักครับน้ำหนักตัว iPad Pro อ่ะตัวปี2022ที่พี่ใช้กับตัวปี2024จะมีน้ำหนักเบากว่าครับเพราะว่ามันมีความบางที่ลงตัวมากกว่าครับในส่วนของกล้องหน้าก็เหมือนกันครับเป็นตัวกล้องหน้าที่ใช้ตัวเลนส์อัลตร้าไวด์ที่เป็นกล้องหน้า12 ล้านไม่ได้แตกต่างกันมากครับผมตัวนี้นะนี่ครับก็
็อันนี้พี่ใช้งานมาครับพี่ใช้เคสตัวนี้ทอนทนครับเดี๋ยวพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อมาเป็นเคสของซูกูที่ซื้อมาใช้งานเองครับโคตรทนใช้งานมา2ปีแล้วทนมากเป็นเคสที่โคตรทนครับแล้วก็ผมมันมาใหม่คือปากกาครับซึ่งเป็นปากกาที่สามารถหมุนได้ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่พี่ว่าจะซื้อมาใช้กับตัวเก่าอยู่ว่ามันใช้ได้ไหมครับแต่ Apple บอกว่าในข้อมูลบอกว่าใช้ได้นะแต่พี่ก็รอยืนยันอีกทีว่าใช้ได้ไหมนะครับผมนี่ครับก็เป็นตัวที่พี่บอกเลยว่าพี่ไม่ได้ซื้อครับผมแต่ความจุจากเดิมที่ความจุมันเป็น128ตัวโปรล่าสุดมันเริ่มที่256กับราคาที่แพงขึ้นนะครับผมตัวนี้นะแต่พี่ก็ว่าใจผม CPU มันมีความเร็วมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็มันก็รองรับปากกา Apple Pencil ที่เป็นตัวที่เป็นแบบมาใหม่นะครับผมมันก็ใช้งานได้นะแล้วแต่คนชอบครับแล้วก็นั่นแหละมันก็ยังสีสันของหน้าจอครับผมทั้ง2ตัวนี้อ่ะที่พี่รู้สึกว่ามันไม่มีความอยากแบบอยากเปลี่ยนน่ะรู้สึกว่าน้ำหนักมันก็จากเดิมน้ำหนัก680กรัมตัวล่าสุดน้ำหนักคือประมาณหายไป100กรัมเลยนะก็คือว่าเบาขึ้นอยู่ครับเบาขึ้น1ขีดนะครับที่พี่ใช้งานมานี่ครับก็ฟังก์ชันต่างๆก็ทุกอย่างครับเป็นแล้วก็อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดมันจะว่าไงล่ะมันไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันนะคือแบบแค่จอครับเอาตรงๆนะพี่แบบพี่น้อยมากก็คือ Apple ไม่ได้มันออกมานวัตกรรมใหม่ๆมาให้เราเลยบางอย่างตัดออกได้ไงอ่ะตัดออกแบบน้อยมากอะครับผมบอกเลยว่าพี่น้อยสุดๆอันนี้พี่เปลี่ยนวอยเปอร์มานะครับอันนี้พี่เปลี่ยนวอยเปอร์มานะครับผมตัวนี้นะครับนี่แต่เล่นเกมเนี่ย iPad มันก็แรงอยู่แล้วผมในการเล่นเกมนะครับแล้วก็ iPad น่ะไปตัดนะผมตัวไมโครโฟนนะครับของตัวเครื่องจากเดิมไมโครโฟนมีด้วยกันอยู่5ตัวแต่ iPad ตัดออกนะผมเหลืออยู่4ตัวอ๋อโอเคตัวใหม่ตัดไมโครโฟนออกครับตัวใหม่ตัดไมโครโฟนออกนะครับผมยังเป็นคำว่าไมโครโฟนตัวใหม่ตัดออกนะครับซึ่งใครรับได้ก็รับครับส่วนตัวพีไม่น่าจะซื้อใหม่ครับพีรอ iPhone 16 Pro Max ดีกว่าครับแล้วก็นั่นแหละคือเขา iPad Apple บอกว่าเคลมว่า iPad มันจะอึดขึ้นกินไฟน้อย M4แต่พี่รู้สึกว่า M2 มันก็แรงสำหรับพี่แล้วอ่ะมันเกินความจำเป็นครับแต่ถ้าใครโปรเฟสชันนอลแล้วก็ยังไม่ซื้อ iPad Pro ไป M4 เลยครับสุดยอดมากอันนี้นำแต่ถ้าใครใช้ M2 ความรู้สึกจากใจพี่จริงพี่ไม่ค่อยแนะนำครับมันแค่อัปเดตไม่กี่อย่างแค่ CPU แล้วก็หน้าจอ OLED แต่ถ้าใครอยากดูหนังฟังเพลงหน้าจอ OLED ก็คือไปครับแต่ OLED ย้ำอีกครั้งว่าคุณภาพของจอมันจะเสื่อมเร็วกว่า Mini LED นะครับย้ำอีกครั้งแต่หลอดภาพมันก็ใช้เกรดเดียวกันอยู่แล้วแหละมีคุณภาพ Apple มันออกแบบคุณภาพดีอยู่แล้วแหละผมแต่พี่อ่ะคือน้อยในการตัดเลนส์อัลตร้าไวด์ของพี่ออกครับ ไม่โอเคมากกับการตัดเลนส์อัลตร้าไวด์ครับซึ่งอัลตร้าไวด์มันดีมากนะเพื่อนๆนี่ครับเวลาเราถ่ายใช่มั้ยมันจะปรับเป็นไหนครับนี่ครับมันปรับได้เป็นแบบอันตวายซึ่งตัวใหม่ไม่มีโคตรหน่อยมากครับนี่แหละเป็นเหตุผลที่พีมาพูดคุยว่าหลังเปิดตัวซึ่งพีไม่เปลี่ยนแน่นอนนะครับผมโอเคว่าพีไม่เปลี่ยนพีใช้ตัว M2 มันก็เกินความจำเป็นเหตุผลที่รู้สึกว่า Apple กักมากในปีนี้มองตรงว่าพีก็ติ่ง Apple นะครับอันไหนไม่ดีบอกไม่ดีนะครับผมบอกเลยว่า Apple ในรอบนี้ความรู้สึกของพีมันไม่น่าซื้อครับแค่นั้นแหละมันไม่น่าซื้อสำหรับพีมากๆเลยแหละพีใช้ตัวเดิมดีกว่าครับสวัสดีขอบคุณครับถ้าพีพูดผิดพลาดประการใดขออภัยผมสวัสดีขอบคุณครับ